โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะคุณผู้ชมนะอยู่กับผม YTDC ในเกม Cat Has Team Racing นะเป็นภาคสปินออฟหรือภาคเสริมเป็นเกมแข่งรถนั่นเองนะอีกเกมนึงที่ทำได้ดีมากๆคือทำได้คือผมยอมแล้วภาคนี้ทำได้ดีจริงครับเขาเกิดทำได้ดีกว่าภาคหลักอีกนะรูปแบบการเล่นคือไม่ใช่มีแค่แข่งรถอย่างเดียวคือมีให้เล่นแบบอื่นมีให้เล่นโบว์ลิ่งมีให้เล่นยิงเป้ายิงอะไรโอ้โหหลายอย่างมากนะชิ้นนี้ผมจะไปเล่นดำเนินเรื่องแล้วนะฮะตามลูกศรเราไปเลยฮะต้องดูจุดพิกัดในแผนที่ใช่มั้ยฮะให้กดแล้วเมื่อกี้น่ะแปลว่าแบบมุมมองอ่ะเป็นมุมมองป่ะอ๋อกดหันมุมมองเหมือนเดิมฮะ R3 ฮะเมื่อกี้กดตัวอะไรวะอ๋อนี่ไงกด L1 เว้ย L1 ก็คือเป็นท่าเป็นมองระยะมองระยะไอ้นี่เว้ยระยะไอ้นี่เว้ยโอ้แบบนี้แม่งดีมากเลยเป็นการมันเป็นการมองแบบถ่ายรูปอะฮะเป็นการมองแบบยังไงอะมองแบบมองมุมมองบุคคลที่1นะฮะ RPG อะไรเงี้ยนะฮะ L1 R1 เหมือนกันฮะ L1 อย่างเดียวนะฮะกด L1 นะฮะโอเคป่ะท่านี้แม่งดีตรงท่าปั่นสปินรัวเนี่ยโคตรชอบเลยป่ะเราไปเรื่องนั้นเรื่องดีกว่าฮะป่ะเราเอาเพชรเนี่ยไปใส่ตรงนั้นเลยไอ้ห่าเล่นโบลิ่งนี่แม่งมันจริงว่ะไอ้ห่ายังไม่ได้เล่นทันที่แข่งรถเลยก็มันแล้วฮะแต่เราไปแข่งรถกันจริงๆดีกว่าฮะป่ะปึ๊บ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 เห็นไหมต้องเอานะในลูกเนี่ยต้องเอาเพชรกดสามเหลี่ยมนะยัดเพชรใส่เข้าไปนะนั่นแหละฮะกดเอาเพชรใส่เข้าไปโอเคประตูด่านก็จะเปิดนะฮะเราต้องเอาเพชรมาก่อนนั่นแสดงว่าด่านต่อไปที่เราจะเล่นน่ะคือต้องไปเก็บเพชรในด่านนั้นมาแล้วก็เอาเพชรเนี่ยไปใส่ประตูด่านต่อไปประตูจะเปิดใช่ไหมใช่ฮะเนี่ยเราเก็บไปแล้วเพชรก็จะหายไปแล้วนะฮะเห็นไหมแต่คิดตั้นได้มาหนึ่งเม็ดแล้วเพราะว่าไปเล่นโบลิ่งมาเมื่อกี้ไงโอเคฮะเรามาดูด่านแรกสุดของเกมเลยดีกว่าฮะเป็นไงเข้าไปวาร์ปแรกสุดเลยฮะโอเคเป็นอีกโลกนึงแล้วนะฮะเป็นอีกด่านนึงเป็นแบบโอเพนเวิลด์ที่เป็นด่านที่ยิ่งใหญ่โตโมโหฬารมากๆนะเอาง่ายเนี่ยแหละฮะด่านนี้แหละฮะนี่เป็นด่านแรกเราสุดนะฮะนี่เป็นไงเขาเรียกว่าเป็นด่านเรือโจรสลัดไงฮะในยุคสมัยของกัปตันแจ็คสเปโร่เลยนะฮะเป็นด่านออกแบบมาในสมัยโบราณอะไรอย่างงี้นะฮะคุณผู้ชมนะเห็นมั้ยเนี่ยแค่เข้ามาก็ขนลุกแล้วคุณผู้ชมนะฮะแต่ผมก็ยอมรับว่าด่านสวยดีฮะออกแบบมาดีไซน์ได้ดีอ่ะภาคนี้ฮะดีไซน์ด่านโอ้โหสวยมากเหมือนกับภาค5ผมภาค 4ไม่เปรียบเทียบนะเพราะว่าทำได้อยู่กับภาค4เยอะเลยฮะเอาง่ายๆคือผมกล้าเปรียบเทียบกับภาค5เลยว่าภาคนี้ทำได้ดีพอกับภาค5จริงก็เผลอเหนือภาค5ด้วยซ้ำนะแต่ผมชอบภาค5มากกว่าภาค5มันเป็นภาคหลักไงภาคนี้มันเป็นแค่ในเรื่องมันเป็นแค่ในเรื่องแยกเป็นภาคแยกนะไม่ใช่ภาคหลักนะเป็นภาคแข่งรถเฉยๆนะฮะโอเคฟังมันแนะนำไปนะฮะโอเคเรียบร้อยไปจริงกดสลิปข้ามไปก็ได้ฮะโอ้โหด่านนี้นะฮะจำได้เลยอันนี้คือถ้ากลับตรงนี้ปุ๊บก็กลับไปที่สนสนุกไอ้ Worldland ที่เดิมแหละฮะหรือว่าเราจะเก็บไอ้นี่วะเราเก็บไอ้ตัวน้ำไหมเจ้านะเก็บวอลลี่ปัดเลยนะฮะมันจะ2เท่าไงนี่ประตูปลดล็อกแล้วนะฮะไอ้ประตูปลดล็อกนี้ไปเข้าไปแข่งรถใช่ไหมใช่ฮะนั่นแหละฮะไปดูดิโอ้โหรูปแบบการเล่นนั่งเหมือนภาคหลักมากเขาเผื่อนะภาคเนี้ยทำผมว่าทำดีกว่าภาคหลักบางภาคไอ้ยิงจาแพนฟินนี่ว่ะต้องกระโดดทับใส่มันนะฮะต้องกระโดดทับใส่มันเออ XO ให้มันนั่นแหละฮะนั่นแหละคุณผู้ชมประมาณนี้นี่ก็คือภาพรวมของด่านนี้นะเห็นไหมฮะต้องพยายามเก็บเหรียญให้ครบด้วยเก็บเหรียญให้ครบเพื่อสะสมปลดล็อกตัวละครเลยก็ว่าไปดึงโอ้โหมาถึงนี่เว้ยเด้งมานี่เลยพอแล้วเราเหลือเหรียญได้บ้างนะฮะนี่เป็นประตูที่2แล้วฮะอันนี้คืออะไรฮะเขาเก็บไอเทมเพื่อปลดล็อกตัวละครได้เว้ยเห็นไหมฮะนี่งานปลดล็อกโคโค่ได้แล้วปลดล็อกตัวละครโคโค่นะฮะฟิวชั่นไปนะฮะ
แล้วตัวละครฟูฟูไปไอ้ภาคนี้ก็มีตลกอะไรให้ดูอีกตามคืนนะให้ดูฮะเห็นมั้ยกดสามเหลี่ยมดูตรงนี้สินี่ๆเราดูดูฉากตลกของมันนี่เป็นไงฮ่าว่าไงทุกคนนั่นโดนปืนใหญ่โจรสลับยิงแล้วนี่เป็นไงให้ดูความฮาของมันฮะหลบได้ไม่ต้องกลัวหลบได้ทะลุเลยโอ้โหมึงไม่ตายซะก่อนเหรอวะตายตกน้ำไปเออแม่งโคตรฮาคุณผู้ชมดูเรียบร้อยไปแม่งฮาเดี๋ยวมันเป็นฉากฮานี่ไอฉากฮานี่ยังมีอยู่นะฮะภาคนี้โอ้โหคิดถึงมากแล้วก็อันนี้วะอันนี้อะไรวะเนี่ยเอาก็สามเหลี่ยมดูสิว่ายังไงจะปลาฉลามฉันไม่กลัวแกหรอกนะนี่เป็นวิดีโอสคริปต์แบบคุณกลัวแน่นี่ผมไม่กลัวปลาฉลามหรอกปลาฉลามแม่งโผล่มาแล้วเว้ยงับงับไปแดกงับงับอยากกินกันเลยนะแดกไปมีเลยด้วยไอ้คนกวนตีนี้แต่มันก็ไม่โดนปลาฉลามกินจริงๆมันเป็นแค่วิดีโอสคริปต์นี่ไงฮะกดสี่เหลี่ยมสามารถกดสามเหลี่ยมสามารถซื้อเสื้อได้ฮะเห็นไหมฮะกดล็อกก็คือ500เหรียญเนี่ยจะซื้อเสื้อได้ซื้อเสื้อให้ตัวพระเอกนะฮะเห็นไหมฮะแล้วก็มีฉากอะไรให้ดูตลกอันนี้มีฉากนี้อีกไว้ผมจำได้ตกน้ำอย่างเงี้ยนี่ไงฮะตกน้ำฉากตกน้ำก็มีว่ะนั่นไงแต่ดื่มฉลามโดนฉลามล้อมนั่นแหละฮะโดนฉลามลากไปแดกในน้ำแล้วคุณผู้ชมดูมันกวนตีแบบงับงับเรียบร้อยไปอิ่มเลยฉลามกูบอกอิ่มแล้วกินแม่งจนอิ่มอ่ะเอาง่ายโอเคแล้วผมลองไปเข้าแข่งรถให้ดูนะแม่งแบบมันอยู่ด้านนี้ดูซิมีให้เล่นบ้างนะฮะลูกโป่งยังมีให้เล่นอยู่นะลูกโป่งมันนอกจากจะมีไอ้สนุกเกอร์ไม่ใช่นอกจากจะมีไอ้นั่นฝั่งโน้นอ่ะหลบไปดูลูกโป่งนะฮะไอ้ตรงนี้ก็มีฉากให้ดูแบบฮาๆอีกว่ะเว้ยกดสามเหลี่ยมดินั่นแหละฮะกดลงมาปล่อยให้พวกมันตกลงมาให้ฉลามแดกไปให้อาหารฉลามกินหน่อยฮาชิบหายใช่ฮะไอ้ข้างบนเนี่ยผมจำได้ว่าลูกโป่งนี้มันก็มีให้เล่นเหมือนกันฮะเมื่อกี้เราเล่นไอ้นี่แล้วใช่มั้ยไอ้เมื่อกี้เราเล่นไอ้นี่ไปแล้วใช่มั้ยจำได้ไหมไอ้นี่ฮะไอ้สนุกเกอร์อ่ะเอ้ยสนุกเกอร์ไอ้สนุกเอ้ยไม่ใช่ดิอะไรนะไอ้อย่าเราเล่นไปแล้วเค้าเรียกว่าอะไรนะไอ้โบลิ่งเราเล่นไปแล้วใช่มั้ยเราเล่นคิตตันไปแล้วนะฮะคิมิโอจะมาเล่นเก็บคิตตันด่านนี้ดีกว่าเป็นมินิเกมเป็นเกมยิงเป้านะเป็นเกมยิงสัตว์นะฮะไม่ว่าจะเป็นยิงวัวยิงหมูอะไรนี่แหละฮะมันมาให้เรายิงเป้าเล่นๆมันมาให้เรายิงเป้าเล่นเราก็เก็บได้อยู่ฮะกดตรงนี้ดิ้งไปไหนวะเนี่ยดึง